คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการ Situation Critical หลังม่านฉุกเฉินนะครับในเบรกนี้นะครับเรามาพูดถึงเคสของผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีอายุเพียงแค่26ปีก็ต้องพบกับอุบัติเหตุแล้วเคสนี้จะเป็นยังไงครับหมอก๊อฟครับเคสนี้นะครับ Direct นะครับผู้ชายวัย26ปีนะครับเพิ่งได้รับตั๋วโชคดีนะครับคือเขากับพี่ชายเขาชิงโชคแล้วพี่ชายเขาชิงโชคได้นะครับก็เลยขับรถพามาเที่ยวกันมันจะไปเที่ยวกันอ๋อมาด้วยกันนะฮะมาด้วยกันนะครับแต่เกิดอุบัติเหตุก่อนฮะไอบริษัทที่ส่งตั๋วมาให้อยู่ที่ไหนเนี่ยไม่อยากไปใช่ไหมเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับอยากรู้นะครับว่าเคสเป็นยังไงเพลย์ภาพดูเลยครับOne of the most devastating effects of summer are the car wrecks. The rush to cottage country, the rural areas north of the city, brings long lines of vehicles in a hurry. Early in the first long weekend has already been a lethal multi-car pileup. And the most critical patients have been airlifted out. The first arrives at the trauma center at Sunnybrook Women's College Hospital. This patient is following a motor vehicle collision, a head-on crash.Yes. The impact is so severe that people have died at the scene. 26-year-old Derek DeGale is heading out of the city with his brother Dorian for a vacation they had just won in a contest when tragedy struck. This is Derek. He was involved in a head-on collision. His brother was the driver of the car. I'll give you more on the story in a bit.หน่วยกู้ชีพก็มาบอกว่าเคสนี้นะครับก็เป็นผู้ชายวัย26ปีนะครับก็เขาบอกว่าประสานงานด้วยความเร็วสูงเลยนะครับตอนนั้นแต่ว่าในขณะเกิดเหตุอยู่ผู้ป่วยไม่ทราบเรื่องสลบแบบว่านั้นหลับอยู่คือพี่หลับอยู่ใช่น้องหลับน้องหลับตื่นมาที่อยู่โรงพยาบาลงงเลยแล้วเขาก็ถามหาพี่เขาแน่นอนถามหาพี่เขาแต่ว่าหน่วยกู้ชีพก็บอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนเพราะว่าไม่ได้เอามาด้วยแต่ใจจริงที่ทราบเลยนะก็คือพี่ชายเสียชีวิตไปแล้วอ้าวเสียไปแล้วเพราะว่าพี่ชายเนี่ยเอาข้างตัวเองเข้าชนแล้วเอาให้น้องตัวเองเนี่ยไม่โดนชนนะทีนี้มาถึงคุณพยาบาลก็พยายามที่จะตรวจดูแผลต่างๆนะครับว่ามีแผลตรงไหนไหมนะครับชายผู้นี้นะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีบาดแผลที่รุนแรงมากที่สมองแต่ว่าเมื่อเปิดแผลดูแล้วลองดูครับ All of Derek's injuries. While the team is taking blood, they discover something disturbing. Hey, Derek, you feeling okay? Where's your pain, Derek? Right down there where you're sticking it.Right now? Yeah. Having blood taken from the wound should feel like a short, sharp stab for Derek. So, right now, let me check on everything. This extended pain signals something worse. Do you have any pain anywhere? Down there? Okay. Has x-ray been here yet? There are a number of possible threats to Derek. He could simply have a fractured leg or pelvis. But the big concern is a dislocated hip. If it is...นะครับก็จะมีการเตรียมพร้อมเรื่องของเลือดเรื่องของน้ำเกลือนะครับรายนี้ไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่ารายนี้เนี่ยยังหายใจได้ดีแล้วก็ยังมีสติอยู่แต่กระดูกคอเราต้องดามไว้เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่ทราบนะครับว่ากระดูกคอเขาเคลื่อนหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเบื้องต้นเลยสำหรับหน่วยกู้ชีพต่างๆเนี่ยก็มักจะถูกฝึกมาว่าเราจะต้องใส่เฝือกคอจะเรียกว่าคอล่าตรงนี้หยุดภาพนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคุณหมอชุกไทยหมอคนเดิมของเรานะครับพระเอกของเรานะครับก็เอ็กซเรย์นะครับดูบริเวณของเชิงกรานแล้วก็สะโพกเป็นไงบ้างพบว่าสะโพกเคลื่อนนะครับแล้วก็เชิงกรานมีรอยร้าวเรากลับมาดูที่อาจารย์ของเราดีกว่านะครับสะโพกคือบริเวณนี้นะครับนี่ครับนี่คือสะโพกนะฮะส่วนเชิงกรานก็คือบริเวณนี้เมื่อสะโพกเคลื่อนเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะไปทับหัวกระดูกของต้นขาและทำให้ต้นขาเนี่ยมันขาดเลือดแล้วขาเน่าต้องโดนตัดขาทิ้งก็มีโอกาสสูงนะครับส่วนเชิงกรานแค่ร้าวยังไม่เป็นไรครับอาจจะยังไม่มีผลอะไรมากแต่ที่สำคัญคือสะโพกเคลื่อนเนี่ยเราต้องรีบดึงกลับเข้าที่ไม่งั้นเนื้อมันจะตายและเรามีเวลาจำกัดด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกว่าเนื้อมันจะตายมันใช้เวลาประมาณอันนี้บอกไม่ได้นาทีกี่ชั่วโมงเท่าที่เขาทราบกันชั่วโมงทองคำก็คือตั้งแต่เกิดเหตุจนมาถึงคุณหมอช่วยเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงนั่นคือเหตุผลที่ต้องหาว่าทำไมอาสาถึงต้องขับรถเร็วเวลานำผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งในที่เกิดเหตุใช่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าทำไมต้องขับเร็วก็เอาไว้ให้เหตุเกิดกับคุณก่อนอย่าอย่างนั้นเลยแล้วจะขับกินลมให้คุณผู้ชมของเราจะ
อยู่ในความไม่ประมาทครับเห็นใครขับสวนมาเร็วคุณผู้ชมเราจะหลบหลบก่อนไม่ไปประสานงากับเขาดูต่อดูต่อครับเนี่ยครับคุณหมอก็บอกว่าตรงนี้นะครับบริเวณที่เราชี้กันนี่แหละนะครับมีส่วนหนึ่งร้าวส่วนหนึ่งเคลื่อนนะครับทีนี้จะทำยังไงให้มันเข้าที่ก่อนคือก่อนอื่นเนี่ยต้องจัดให้มันเข้าแนวก่อนแล้วค่อยไปผ่าตัดเพราะว่าถ้าไปผ่าตัดเลยเนี่ยมันดึงไม่เข้าแนวนี่ผ่ายากยืดยากนะครับการผ่าเข้าแนวเนี่ยการจัดที่เข้าแนวเนี่ยนะครับก็ก่อนอื่นเขาก็ต้องดูระบบประสาทด้วยทดสอบปลายเท้าเนี่ยดูว่าเจ็บไหมนะครับเส้นประสาทเสียไปหรือยังยังเจ็บอยู่นะครับหมออันนี้คือหมอศัลยกรรมระบบประสาทนะครับเจ็บมากคนปกติจะไม่เจ็บเลยครับเจ็บเพราะว่าเส้นประสาทส่วนนี้โดนกระทบกระเทือนด้วยจากอุบัติเหตุตรงสะโพกที่บอกนะครับบริเวณนั้นนะครับในขณะที่หมอทดสอบระบบประสาทหมอยังยืนอยู่ตำแหน่งเดิมได้นี่นะครับก็ยังดูฟิล์มอยู่นะครับหมออีกท่านก็ดูระบบประสาทคือช่วยกันการทำงานของเรื่องของอุบัติเหตุต้องทำงานกันเป็นทีมนะครับเจาะเลือดดูนะครับดูบริเวณต่างๆนี่อันตราซาวด์ดูบริเวณอกด้วยนะครับว่ากระดูกอกแตกร้าวหรือเปล่าแล้วแตกไหมฮะไม่แตกโชคดีไปครับนะครับยังหายใจได้ปกตินะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันตอนที่เขาดึงกระดูกเข้าที่อยากให้ดูเลยนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอันนี้คนไทยก็ทำแบบนี้นะครับมันจะใช่พวกที่เขาเรียกไคโรแพทริกอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่อันนั้นยังไม่ค่อยรุนแรงแล้วไม่ค่อยเจ็บเท่านี้นะฮะอันนี้จะดูเจ็บแล้วก็ดูน่ากลัวมากนะครับนี่นะครับถึงแม้เราจะมีเครื่องมือต่างๆนะครับสวยหรูในห้องนี่นะครับเป็นหลายๆราคาหลายๆ10ล้านแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงกระดูกให้เข้าที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรนะครับครับอันนี้เขาก็ดูส่วนอื่นก่อนว่าทำบาดแผลให้เรียบร้อยนะครับเอาผู้ป่วยไปนี่ครับอุปกรณ์ที่ดึงเห็นไหมครับเป็นเชือกผ้านี่แหละครับผ้าเนี่ยมัดครับใช้แค่ผ้ามัดนะครับแล้วก็ดึงกระดูกเข้าที่เห็นไหมครับอุปกรณ์ราคาแพงเท่าไหร่เขาไม่ใช้เขาใช้แค่ผ้าในการใช้แค่ผ้ากับแรงของหมอภูมิปัญญาหรือว่าไงครับเนี่ยไม่ใช่ครับต้องการดึงเนี่ยต้องใช้หมอที่แรงดีมากๆแล้วก็ใช้ผ้าบิดที่มันเข้าที่ของเขานี่ต้องบิดเข้าในแล้วก็ขึ้นบนนะครับของลักษณะของเคสดีเรกนี้และเอากล้องมาส่องอีกว่าเข้าที่ดีแล้วหรือยังที่กล้องมาส่องเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมไปผ่าตัดต่อพอเข้าที่เสร็จแล้วต้องไปยึดมันให้เรียบร้อยจะต้องใช้พวกเหล็กหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมายึดกระดูกเข้าด้วยกันดามนะดามไว้ครับไม่งั้นมันเคลื่อนอีกเห็นไหมครับว่าความยุ่งยากเกิดขึ้นนะครับสองกล้องแล้วหัวเริ่มเข้าไปอยู่ในเบ้าแล้วหัวเริ่มเข้าไปอยู่ในเบ้าตรงนี้แล้วกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนอาจารย์แซมเราละเป็นสัญญาณที่ดีนะใช่ครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเดินได้ตามปกติหรือเปล่านะต้องลุ้นกันต่อนะอันนี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับเนี่ยครับต้องเอาเหล็กมาแทงยึดเอาไว้โอ้โหทะลุเลยฮะนะฮะต้องแทงทะลุเนื้อเลยให้ยาแก้ปวดก่อนด้วยนะครับครับแทงทะลุเพื่อยึดเอาไว้ให้มันไม่เคลื่อนอีกนะครับเอาเพราะว่ามันเป็นหัตถการที่ค่อนข้างทรมานผู้ป่วยมากๆนะครับคือคุณหมอที่เป็นศัลยกรรมกระดูกเนี่ยจะเหมือนกับเป็นช่างไม้นี่เทศกาลอุปกรณ์เจาะเลื่อยอะไรเรียบร้อยแล้วฮะนี่คือเทศกาลกินเจหรือว่าอะไรครับเนี่ยเทศกาลกินเจเขาเป็นล่างหรือเปล่าโหดโดนเจาะซะขนาดนั้นนะครับก็เนี่ยครับต้องยึดเอาไว้ไม่ผมถามหน่อยเขาฉีดยาชาไหมต้องมีครับต้องมีให้ยาชายาแก้ปวดด้วยนะครับนี้เรื่องราวความเร็วร้ายก็ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปคือความเจ็บปวดของเขาผ่านไปแต่ความเจ็บข้างในจิตใจยังไม่ผ่านเพราะอะไรครับเสียพี่อ่ะเสียพี่เขาบอกเขาร้องไห้3วัน3คืนเลยนะเรื่องนี้นะครับ He won the lottery and next minute you're in the hospital in pins By all accounts Derek's brother Dorian swerved to avoid the head-on collision exposing his side of the car to the worst of the impact killing him instantly I've been crying for a lot of days now. I think 3 days now I've been crying, but I kind of look at it like he saved us. He's our hero. And the trauma guys are heroes too because they say like they came quick. I don't know how long I was out for, but for me to be lifted to the Sunnybrook all the way from the middle of nowhere.นิดนึงนะฮะการนั่งอยู่ในรถยนต์หรือนั่งในยวดยานพาหนะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือถึงแม้เราไม่ได้เป็นคนขับนะครับแต่เราอย่าเป็นคนหลับ
เราช่วยกันดูทางช่วยกันบอกทางดีกว่าอันนี้ก็โอเคก็มีเหตุผลดีแต่ก็ทำได้ยากหน่อยนะฮะเดี๋ยวนั้นผมเห็นบางทีเวลาแบบอย่างสมมติว่าผมขับอย่างเงี้ยคนที่นั่งโดยสารมาข้างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแม่หรือเป็นใครก็ตามชอบหลับชอบหลับผมก็แอบอิจฉานะดูสิเราขับเหนื่อยแทบแย่นะแต่เขามาหลับใส่เราเราก็ไม่ให้น้อยหน้าเราก็หลับใส่เราก็อยากจะหลับเหมือนกันแต่ไม่ได้นะครับถ้าหลับไปหลับมาเดี๋ยวหมอชุกไทยจะคิดถึงหมอเขาเคสเยอะละหมอเคสเยอะใช่ไหมพี่ซันนี่บุ้งนี่งานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะถ้าเกิดเราโดยสารไปที่ไหนด้วยกันเนี่ยนอกจากช่วยกันดูสอดส่องดูทางดูป้ายสัญญาณเรารู้ได้ไงว่าคนขับเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมเกิดสมมติเขาง่วงอย่างที่พี่หลูบอกผมเนี่ยเกิดเขาหลับจับประกบหลับในขึ้นมาแล้วเราไม่ช่วยดูทางเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบไอ้พวกนี้มันวึดนะเอางี้ไหมคุณผู้ชมผมฝากนิดนึงว่าถ้าว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆเนี่ยมาบอกเล่าให้เราฟังหน่อยทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไปชมย้อนหลังนะฮะรายการของเราก็ได้ www.drtvthailand.com ชมย้อนหลังได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่โชคดีทุกคนนะที่ประสบอุบัติเหตุแล้วจะสามารถกลับมามีชีวิตรอดหมอครับพูดถึงวิธีการป้องกันไม่ให้หลับในมันก็มีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะอย่างที่1เลยเอาอะไรดีครับคือคุณจะต้องเตรียมร่างกายของตัวเองให้พร้อมถ้ารู้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องขับรถทางไกลอย่างน้อยคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือสำคัญบางคนไปหวังดาบหน้าคือไงไปดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนู่นนี่นั่นมันได้แค่นิดเดียวใช่จริงๆการดื่มกาแฟมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยเขาบอกว่าก่อนนอนดื่มกาแฟแล้วนอนเลยเพราะพอตื่นขึ้นมามันจะได้เหมือนชาร์จหลายแบตเลยร่างกายตัวเองก็พร้อมแล้วคาเฟอีนมาช่วยทำให้หลับนะสิคาเฟอีนให้ทำให้คุณตาแข็งนะสิไอ้แต่จริงอันนี้เรื่องจริงคือกินแล้วรีบนอนเลยก่อนที่จะขับหรือไม่ก็ตื่นมาปัสสาวะเพราะว่าดื่มน้ำไปแล้วของหมอคืออะไรป้องกันการของผมเนี่ยนะครับติดไว้เลยครับหมักฝรั่งลูกอมนะง่วงขึ้นมาก็เคี้ยวเลยครับการเคี้ยวทำให้หายง่วงนะครับอีกวิธีนึงครับที่ช่วยได้นะครับก็คือการบิดใบหูตัวเองขยี้ใบหูขยี้ใบหูเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราหายง่วงละผมถ้าเคสของผมนะอันนี้ของผมนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ถ้าของผมเนี่ยคือเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากไว้แล้วเราจะมีโอกาสแวะล้างหน้าแวะปั๊มได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ากดดันว่าจะต้องให้ไปถึงให้ทันเนี่ยไอ้ตรงนี้ใช้ได้คือผมเนี่ยก็จะแวะทุกครั้งเลยแต่เห็นในเรื่องของบริเวณทางด่วนหรือทางที่ขับไวๆเนี่ยนะเขาก็มีจุดให้พักรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขับกันไม่ไหวจริงๆนอนหยุดพักนอนเถอะครับหยุดพักนอนเพื่อความที่เราจะได้มีชีวิตรอดเขาบอกว่ามีคำอย่างเขาบอกว่าขับเร็วถึงป่าช้าขับช้าถึงป่าเร็วป่าเร็วคืออยู่ตรงไหนฮะป่าช้านี่พอรู้จักขับเร็วถึงป่าช้าขับช้าถึงป่าเร็วไปถึงจุดหมายได้เร็วคือสรุปว่าขับช้าแต่ไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าคนขับเร็วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาสรุปเคสในวันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับอุทาหรณ์เตือนใจโดยเฉพาะคลิปของคนไทยนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุซึ่งหาชมได้ยากแต่ผู้ชมสามารถชมได้ที่นี่เท่านั้นหลังม่านฉุกเฉินช่วงนี้พักครู่ครับ